วันนี้กะเธอจะไปเตะฟุตบอลก็หาเรื่องไปเตะกันกะหลกกะลาก็แก๊กๆก็ได้ไม่เอาจะไปเตะกับทีมที่ก็ซ้อมกันทุกวันมาเป็นเวลายาวนานนั่นก็คือทีมของพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แมงปอล้อขึ้นจะเจอกับกะเทยล้อเล่นจะเป็นอย่างไรและอเนจอนาถขนาดไหนไปดูสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมารายงานผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมเนี่ยอ้าวเขี่ยไปโดนหน้าพี่แท่งโอ้โหกระเทยเนี่ยนะคะถ้ามันไม่ได้ด้วยฝีมือค่ะมันทำร้ายอย่างเดียวเลยค่ะอีกกระเทยพวกนี้เออพี่แท่งยังมีแรงฮึดสู้ค่ะยิงอ้าวดิฉันคิดว่าจะส่งอยู่ดีเข้าไปเลยอีโก้มึงยืนทำอะไรคะเนี่ยนำไปแล้วค่ะ1-0ตอนนี้ถึงเวลาที่กระเทยต้องบุกบ้านนะคะโอ้โหกระเทยโกโก้นี่ลีลาไม่เบาเลยค่ะมีการหลอกล่อคู่ต่อสู้ให้ตายเตะบอลขาคู่แบบนี้ดิฉันงงมากดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเล่นยิงประตูเข้าไปพลาดไปค่ะตายแล้วลูกบอลเข้ามือรัศมีแขรับเก่งแบบนี้ไม่รู้จะรุ้งเก่งหรือเปล่าฝ่ายกระเทยเป็นฝ่ายส่งบอลค่ะกระเทยแก่ส่งบอลให้กับกระเทยเด็กค่ะกระเทยเด็กกำลังเลี้ยงลูกค่ะพี่แท้งเข้าข้างหลังกระเทยแล้วค่ะโอ้โหมีการใช้แท็กติกค่ะกอดไว้ไม่ปล่อยนะคะงานนี้แท่งเจอแท่งแล้วค่ะฝ่ายชายเป็นฝ่ายบุกบ้างนะคะคราวนี้พี่แท่งค่ะพี่แท่งกำลังเลี้ยงบอลส่งลูกให้เบอร์13ค่ะเบอร์13บุกขึ้นหน้าส่งลูกให้เบอร์12ค่ะว่ายกระเทยมารวมกันแบบนี้มีแต่ความชิบค่ะกั้นบอลไม่ได้สักลูกเข้าประตูไปแล้วมาทำไมกันค่ะมึงมาทำไมกัน5คนหน้าประตูค่ะกูถามหน่อยค่ะแมงปอล้อคลื่นนำไป2-0ค่ะพี่แท่งยังคงมุ่งมั่นจะทำประตูกระเทยกันค่ะส่งบอลให้กับเบอร์12กระเทยมาสกัดค่ะงานนี้มีเจ็บสงสัยคงต้องเรียกแพทย์สนามไม่ใช่ค่ะเรียกแพทย์สยามเลยค่ะอีนี่นอนให้เขาผ่านปอดอยู่นั่นแหละอีหัวหน้าทีมฝั่งกระเทยเป็นฝ่ายได้ทุ่มค่ะทุ่มหัวตัวเองออกไปแล้วเอ๊ะใช่นั่นคือลูกบอลโอ้โหแล้วกระเทยรับไม่ได้เตะวืดนกผู้ชายไม่พอนี่ยังมานกบอลอีกนะคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะกระเทยโกโก้วิ่งเข้าจะมาชาร์จค่ะท่าอะไรคะดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นท่าหมเหินเอาไว้หลอกล่อผู้ชายค่ะกติกาบอลบ้านไหนนะเขามีแบบนี้เลยมาแล้วเจ้าของ600cc นะคู่5แอบแบ็ค600cc บอลไปบอลขวาบอลไปที่บอลแล้วนี่ไม่เห็นไม่เห็นว่าที่หัวเลยนะผมอย่าบอกเลยกับพี่นะพี่แทงเป็นฝ่ายได้บอลค่ะเลี้ยงไว้ที่หน้าประตูส่งให้เบอร์12ค่ะเบอร์12ส่งกลับให้พี่แทง1-2-3-4-5-6ยืนกันเยอะขนาดนี้ลูกบอลยังเข้าไม่ต้องมาเตะบอลแล้วค่ะไปล้ำหน้าหน้ากันค่ะหมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วนะคะทีมแมงปอล้อคลื่นนำไป3-0ค่ะก็สมควรแล้วล่ะค่ะเกมในครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเตะบอลกันอย่างชุลมุนชุลเกชุลตุ๊ดไปหมดเลยนะคะส่งบอลกันไปมาในสนามค่ะบอลไปอยู่ที่เท้าของพี่แท่งค่ะพี่แท่งส่งบอลต่อให้เบอร์7เบอร์7เตะอัดหน้ากระเทยไปแล้วค่ะกระเทยคงไม่พอใจนะคะเตะอัดหน้าแสงจมูกที่เพิ่งทำมาด้วยกระเทยคงอยากให้เตะอัดมากกว่าค่ะงานนี้โถน่าสงสารจริงลูกแต่สมน้ำหน้ามึงแล้วแหละทีมผู้ชายเป็นฝ่ายได้บอลอีกแล้วค่ะยิงยาวให้กับเบอร์7ที่อยู่หน้าประตูเบอร์7ยิงกะจะทำประตูกระเทยสกัดไปได้โอ้โหสกอร์ยังคงเป็น3-0นะคะทีมแมงปอล้อคลื่นนำค่ะแต่งานนี้กระเทยเป็นฝ่ายได้บอลแล้วค่ะกระเทยอู้ส่งบอลให้กับกระเทยโกโก้กระเทยโกโก้กระโดดย่องแยงย่องแยงย่องแยงยิงเข้าประตูไปแล้วค่ะเรียกได้ว่ากระเทยนี่ตีไข่ผู้ชายแตกแล้วนะคะตามมาที่1-3ค่ะงานนี้ฝ่ายชายมีการเข้ามายินดีค่ะแต่ว่าไม่รู้จะหลอกป้ายาคุณยายหรือเปล่านะคะเนี่ยสกอร์อยู่ที่3-1นะคะทีมแมงปอล้อคลื่นเป็นฝ่ายนำค่ะ
แต่ยังคงได้บอลอย่างต่อเนื่องค่ะเบอร์8นะคะส่งบอลคืนนะคะให้กับเบอร์อะไรก็ไม่รู้กูมองไม่เห็นนะคะแล้วอีก1เบอร์ก็1เข้าประตูไปอีกแล้วค่ะในขณะที่กระเทย2คนที่เป็นโกนั้นยิ้มร่านี่ขนาดมีกระเทย2คนเป็นประตูนะคะลูกบอลยังเข้าไปได้ขนาดนี้นี่มันฟุตบอลนัดกระชับมิตรหรือว่านัดยิ้มกันแน่คะเนี่ยสกอร์อยู่ที่4ประตูต่อ1ค่ะแมงปอล็อกคลื่นนำนะคะตอนนี้กระเทยส่งบอลให้คุณยายคุณยายเลี้ยงลูกไปหน้าประตูแล้วค่ะคุณยายยิงค่ะยิงอีกรอบนึงค่ะเข้าประตูไปแล้วค่ะคุณยายดีใจผสมช็อกนิดหน่อยนะคะว่าเข้าประตูไปได้อย่างไรกูยิงไปมั่วๆนะคะเนี่ยแบบนี้โอ้โหสวยงามค่ะงานนี้คุณยายล้มลงดีใจกับพื้นลักษณะคล้ายตัวเงินตัวทองที่พยายามจะออกจากสวนเหมือนกันนะคะเนี่ยเกมยังคงดำเนินไปค่ะฝ่ายชายได้บอลยิงประตูกระเทยกระเทยสกัดไว้ได้ค่ะกระเทยสกัดไว้ได้ค่ะสกัดไม่พออีนี่มันสะบัดบ๊อบหน้าประตูด้วยนะคะเนี่ยรัศมีแขเป็นฝ่ายได้ลูกค่ะเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปบริเวณหน้าประตูของกระเทยค่ะลุ้น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 และเธอก็ยิงเข้าประตูของกระเทยไปแล้วค่ะปิ๊บปิ๊บปิ๊บสรุปผลคือทีมแมงปอล็อกคลื่นชนะทีมกระเทยล้อเล่นไป5ประตูต่อ2นะคะสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอฝากไว้นะคะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอย่าลืมรู้สินสมุทรสุดสาครด้วยนะคะถ้ายิ่งรู้นางเงือกนี่ก็ยิ่งดีค่ะสินสมุทรสุดแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าไม่เห็นมี